ราคาการ์ดคำตอบสุดท้ายแก้ได้ด้วย SPR วายว้าวทุกวันนี้นอกจากจะมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิงแล้วยังมีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานที่เป็นก๊าซอีกด้วยประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน2ชนิดคือก๊าซ LPG และก๊าซ LNG LPG คือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันและได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมีสถานะเป็นไปได้ทั้งของเหลวและก๊าซเป็นพลังงานที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ก๊าซ LPGได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางปัจจุบันประชาชนคนไทยใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในการหุงต้มประกอบอาหารเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับยานพาหนะและใช้ในการให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมส่วน LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพจากสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลวเพื่อสะดวกในการขนส่งไปยังที่ต่างๆที่มีระยะทางไกลๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางเรือและก่อนจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง LNG จะถูกทำให้ระเหยกลับสู่สถานะก๊าซอีกครั้งก่อนนำไปใช้งานคุณลักษณะสำคัญของ LNG คือเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพิษและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนประเทศไทยใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ทั้งนี้นะคะประเทศไทยมีการบริโภคก๊าซทั้ง2ชนิดสูงมากในแต่ละวันทางคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งระบบ SPR ซึ่งเป็นการสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งโดยปกติแล้วนะคะกฎหมายกำหนดให้ผู้ค้าก๊าซ LPG จัดเก็บสำรองก๊าซ LPG 1% โดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายให้เพิ่มอัตราสำรองก๊าซ LPG เป็น 2% แต่ผู้ค้าก๊าซ LPG ของไทยไม่เห็นด้วยโดยอ้างว่าการเก็บสำรองก๊าซ LPG ที่ 1% เป็นจำนวนที่เพียงพอสำหรับการใช้ในภาคครัวเรือนเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซ LPG เองได้การเก็บสำรองก๊าซ LPG มากเกินไปจะทำให้ไม่สามารถนำก๊าซที่มีอยู่ออกมาใช้ได้และต้องเพิ่มการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นค่ะเช่นเดียวกับก๊าซ LNG แม้ว่าประเทศไทยจะผลิตได้เองจากอ่าวไทยและนำเข้าจากเมียนมาเป็นหลักแต่ก็เริ่มมีปริมาณที่ลดลงและอาจจะหมดไปในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าจึงต้องมีการนำเข้าจากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันไทยมีคลัง LNG รองรับการนำเข้าก๊าซ LNG ของเอกชนซึ่งพอใช้เพียง 1-2 วันเท่านั้นหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตเชื้อเพลิงพลังงานที่เป็นก๊าซ LNG จากอ่าวไทยและเมียนมาจากข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าไทยมีความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงพลังงานที่เป็นก๊าซมากกว่าด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเสียด้วยซ้ำไปค่ะดังนั้น SPR ของไทยที่จะเกิดขึ้นจึงต้องรวมการสำรองก๊าซ LPG และ LNG เอาไว้ด้วยเมื่อมีระบบ SPR ภาครัฐมีการจัดเก็บสำรองก๊าซ LPG เองในระดับปริมาณที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG ในประเทศอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อภาครัฐเป็นผู้ถือครองก๊าซ LPG รายใหญ่ที่สุดจะลดพลังอำนาจทางธุรกิจของเหล่าบรรดาผู้ค้าก๊าซ LPG ลงทั้งยังเป็นการป้องกันการกักตุนก๊าซ LPG ในกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานก๊าซ LPG ของผู้ค้า LPG ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะในกรณีของก๊าซ LNG ซึ่งเป็นก๊าซพลังงานที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าการมีระบบ SPR ในการสำรองก๊าซ LNG จะเกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าและทำให้การคำนวณราคาค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟฟ้าผันแปรมีความเสถียรคงที่ขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อไทยมีการตั้งระบบ SPR ครบวงจรพลังงานแล้วก็จะทำให้ปัญหาราคาก๊าซ LPG และ LNG ในกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตพลังงานในระยะสั้นจะค่อยๆลดลงจนหมดไปในที่สุดค่ะวายว้าว